งงานวิทยาศาสตร์ของเราชื่อว่ารถน้ำแปลงเกษตรครับสวัสดีครับกับผมนายนักการเมืองมูลนักศึกษาระดับชั้นปวสสาขาวิชาเครื่องกลสาขางานเทคนิคยานยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคลำพูนครับสวัสดีครับผมสราวุธปรมีสวัสดีครับผมนายสุริพงษ์ปริเสนครับคนในจังหวัดลำพูนส่วนใหญ่มีการอาชีพเกษตรกรรมโดยผลิตผลทางงานเกษตรกรรมของคนในจังหวัดลำพูนคือกระเทียมและลำไยซึ่งในการปลูกกระเทียมนั้นจะจำเป็นต้องใช้การรดน้ำทุกสัปดาห์ซึ่งวิธีการรดน้ำส่วนใหญ่คือใช้ถังตักน้ำรดน้ำใช้บัวรดน้ำหรือใช้เครื่องสูบน้ำส่งผ่านสายยางฉีดพ่นรดน้ำซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้มีข้อเสียคือใช้แรงงานมากและถ้ามีพื้นที่ทางการเกษตรมากจะต้องใช้แรงงานคนมากตามไปด้วยดังนั้นเราจึงมีแนวคิดว่าน่าจะมีรถที่ใช้สำหรับรดน้ำแปลงเกษตรขึ้นส่วนประกอบหลักของรถจะแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับคือ1เครื่องต้นกำลังครับ2ปั๊มน้ำ3ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนปั๊มน้ำ4ระบบส่งกำลังขับเคลื่อนตัวรถและ5โครงรถครับสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานนี้คือนะครับช่วยให้ในการรดน้ำแปลงเกษตรมีความสะดวกสบายมากขึ้นช่วยลดระยะเวลาในการรดน้ำแปลงเกษตรเป็นต้นแบบในการพัฒนารถรดน้ำแปลงเกษตรต่อไปครับช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งนะฮะรถน้ำแปลงเกษตรเป็นรถที่มีล้อ1ล้อใช้ปั๊มน้ำในการสูบน้ำ1ตัวใช้พุลเล่ร่วมกับสายพานในการส่งกำลังไปขับเคลื่อนปั๊มน้ำและล้อรถโดยมีเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนขนาด 5.5 กำลังม้าเป็นเครื่องต้นกำลังในการส่งถ่ายกำลังไปขับเคลื่อนปั๊มน้ำและตัวรถครับอัตราโทษของระบบส่งกำลังขับเคลื่อนตัวรถเท่ากับ 0.80 ต่อ1เป็นอัตราโทษที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะต่ำสุดโดยมีค่าเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 0.21 ครับรูปแบบของหัวฉีดน้ำที่เหมาะสมคือรูปแบบของหัวฉีดน้ำแบบปากแบนแนวดิ่งมีแผ่นกั้นนะฮะปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่ใช้รดลงแปลงเกษตรมีปริมาณน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 2.40 ลิตรต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะฮะอัตราโทษของระบบส่งกำลังขับเคลื่อนตัวรถเท่ากับ 156.95 ต่อ1เป็นอัตราโทษที่เหมาะสมที่สุดรางวัลเราเพื่อการดำเนินรางวัลเป็นเงิน 2,000 บาทครับ